มาดูวิธีการเพาะถั่วงอกนะคะหรือว่ามังบิชคือง่ายๆเลยคือนำแช่น้ำนะคะก่อนที่เราจะไปแต่ว่าที่ที่แบบว่ามันที่แบบว่ามันขอมันอะไรมันลอยขึ้นมาแล้วก็เทน้ำออกนะคะหลังจากนั้นคือเราสามารถที่จะแช่น้ำไว้ทั้งคืนก็ได้นะคะประมาณ6-8 ชั่วโมงได้ถ้าเราใช้น้ำปกติเราไม่รีบแต่ถ้าเราเร่งด่วนเนาะโอเคอยากให้มันได้เร็วๆใช้น้ำอุ่นนะคะก็คือน้ำอุ่นจากก๊อกนี่แหละแล้วก็แช่ไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วมันจะสามารถเพาะได้ทิ้งไว้สัก4ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงนะคะค่ะหลังจากที่เราแช่ถั่วเขียวนะคะเม็ดถั่วงอกเนาะไปแล้วโอเคมันไปแบบนี้ค่ะหลังจากเราแช่นะคะเม็ดถั่วเขียวไปได้สักพักตามที่พอประมาณ 3-4 หรืออาจจะเป็น8ชั่วโมงเลยก็ได้นะมันไม่ตายตัวค่ะแล้วทีนี้เราก็มาใส่ตามเราอยู่ต่างประเทศเนาะมันทำง่ายๆนะคะก็คืออาจจะใช้ผ้าก็คือนี่เป็นตะแกรงเนาะข้างบนไม่มีอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ยกเลยทีนี้แล้วก็ใส่เลยนะคะใส่เกลี่ยให้มันบางๆนะคะเอาอีกเนาะทีนี้ก็เกลี่ยใส่แล้วก็นี่มันก็จะเป็นชั้นหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เอาสัก2ชั้นก็พอแต่ว่ามันอาจจะเยอะเกินไปนะจากที่น้องบุตรนี้นะคะก็ใส่เพิ่มอีกชั้นหนึ่งเอาลงไปเลยนะคะปกติใส่เป็นคุเป็นทั้งคุถังก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใส่แบบนี้ดูว่าเราจะลองดูว่ามันจะงอกให้เราไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาผ้าขาวบางหรือว่ากระดาษทิชชู่นะคะก็วางลงก็ปลกลงแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็มารดน้ำนิดนึงนะไม่ต้องเอาเยอะนะคะให้แบบว่ามันพอเปียกหน่อยมันก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะทิ้งไว้เลยแล้วทีนี้เราสามารถคลุมผ้าหรือคุมถุงพลาสติกนะคะแล้วก็รดน้ำทุกวันแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นไรหลังจากนั้นนะคะหลังจากเราเพาะเราก็มาดูถั่วงอกของเราเลยนะคะว่ามันเป็นตะคือบอนะคะก็มาดูสิคือปกติบุษบาจะเพาะอยู่ในกับคุถังนะคะก็จะเพาะแต่ทีนี้เอาแค่วัน 3-4 วันเอาแค่นี้ก็พอเด้อมันจะเอาไปสู้พี่น้องกินนะคะก็คือจะได้แบบนี้แล้วก็ดึงออกไปเลยนี่ผลงานของเราคือเราทำกินแค่นี้เราไม่ทำกินเยอะนะคะก็แบบนี้เลยนะคะก็เทเลยทีนี้โอเคคือทำ2ชั้นคือแบบไม่เอาใหญ่มากเกินไปนะคะก็คือเราสามารถใส่ผ้าขาวได้นะแต่คือความขี้เกียจของคนนะคะก็คือเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็ตัดเลยนะคะไม่เอารากมันนะพี่น้องรากไม่เอานะคะแค่นี้ก็ตัดออกไปมันก็จะได้แบบนี้เอาแค่3วันก็พอไม่ต้องเอานานนานหลายมันก็จะใหญ่เกินไปยาวเนาะขนาดนี้ไม่ได้ดูมา 3-4 วันสามน่าจะ4วันนะลืมน้ำก็เกือบลืมลดแค่วัน2วันเองนะคะ
วันนี้ก็ไม่ได้ลดออกมาพอแล้วกินแค่นี้ก็พอนะคะตัดออกมาแบบนี้เลยแต่ก่อนเห็ดขายนะคะพี่น้องแต่ว่าพออยากเอาเงินเดียวเมื่อยเห็ดพอเห็ดกินชูกันดีกว่าขายโลละ10บาทไปก่อน10บาท8บาท5 8บาทเขาก็ให้มา10บาทเขาก็เคยให้มาแล้วนะคะ12บาทเขาก็ให้มาแล้วเพื่อนคือนี่แล้วแต่ว่าเขาจะให้เขาก็บางทีบางครั้งก็ทำยากอยู่บางครั้งมันเน่าพี่น้องเอาทีนี้เอาต่อมาเอาอีกสักกระเอาลองดูสักกระถางนี่สิดูนะคะกระถางมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมมันโตยาวแบบยาวยืดเลยเอาเราลองดึงออกนะคะลองดึงออกนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะดึงออกมาเลยทีนี้ก็แบบนี้เลยนะคะเอาทีนี้เราก็ตัดเหมือนเดิมนะเพราะว่ารากมันเริ่มออกมาแล้วเราตัดรากนะเราไม่เอารากมันแต่กินรากมันก็ได้เหมือนกันด้วยปกติแต่เราจะไม่ให้มันงอกยาวเกินไปนะคะเอาแค่นี้เอาแค่ที่แบบเราจะทำจริงนี่แหละเราทำเผื่อว่าเอาง่ายๆขั้นตอนดูบอกอย่างยาวแล้วมันก็จะขนาด3วันกว่านั้นนี่น่าจะ3วัน4วันนี่แหละจำไม่ได้3วัน4วันเพราะมานี่โอเคก็บอกว่าจะเพื่อว่าเพราะแล้วก็จะไปแจกพี่น้องนะคะใครสนใจยังไม่เคยทำลองทำดูเด้อคือมันไม่เน่าด้วยแต่ว่าอันนี้คือตัวนี้คือเราไม่ได้ใส่กระจาดเลยเราใส่แค่อันนี้มันก็จะได้มาแบบนี้นะคะมันก็จะได้แบบนี้ทีนี้พี่น้องอีกตัวนึงมันก็จะเป็นแบบนี้เอาโตพอประมาณนี้นะคะแล้วเราก็แค่เอาไปเทใส่น้ำแล้วทีนี้วิธีการทำเราก็ล้างเก็บเข้าตู้แค่นั้นนะคะเข้าคือเข้าช่องเข้าช่องก็คือช่องผักเราธรรมดาแล้วก็เก็บได้น่าจะได้ 3-4 วันอยู่นะคะโอเคนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เด้อใครอยากจะลองดูอันนี้มันเริ่มโตแล้วนี่ขนาด3วันกว่านะมียังยาวแต่ว่าโอเคแบบนี้กินได้นะคะ